อกแล้วโอ้ยตอนเหนื่อยไม่พอสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวันลับเลิศวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดราชบุรีครับกับภารกิจนะครับที่บอกว่าเป็นสุดยอดแห่งภารกิจในการพายซับบอร์ดนะครับในแม่น้ำแม่กลองด้วยเวลา10ชั่วโมงเต็มด้วยกันนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่า10ชั่วโมงผมจะพายซับบอร์ดไปถึงไหนวันนี้อาจจะถึงอัมพวาอาจจะถึงแม่กลองหรืออาจจะออกอ่าวไทยไปเลยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับผมหมวกนิรภัยชูชีพอุปกรณ์ยังชีพพร้อมในส่วนของทีมงานที่ดูแลผมในวันนี้ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากเขาตื่นมาแต่เช้าด้วยความสดชื่นริมน้ำอันเก่าแก่ครับด้านหลังของผมนะครับเป็นหน่วยกู้ชีพนะครับที่มาคอยดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับจะเป็นสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นสะพานข้ามของรถไฟนะครับเส้นทางประวัติศาสตร์ของราชบุรีครับเดินทางมาอยู่ประมาณที่ตอนเวลาครึ่งนึง1ชั่วโมง15นาทีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรคาดว่าวันนี้น่าจะเสร็จประมาณ3ทุ่มเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดเช็คพอยท์ที่2ของพวกเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ My Space นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับติดแม่น้ำแม่กลองและเป็นจุดที่เมื่อวานนี้เราเอาเรือในการซัพพอร์ตนะครับมาทดลองกันตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับวันนี้กระแสน้ำมันแรงมากตอนนี้ได้ทั้งหมด4กิโลเมตรแล้วเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับตามที่เราได้ตั้งเป้ากันไว้นะครับรอเชียร์รอติดตามกันว่าวันนี้ผมจะทำระยะทางได้เท่าไหร่ครับและเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยครับเข้าสู่กิโลที่5ยังไม่ตามกูอีกมึงเนี่ยแล้วเชือกออกมาทำไมอ่ะเชือกออกมาผูกของดอกแรกเอาไม้คว่ำอ่ะอ๋อกำลังเฟ็ดอัพอยู่
ือของนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นแบบไหว้พระเพราะว่าราชบุรีเขาวัดติดน้ำเยอะนะครับตอนนั้นยังไม่เจอเรือแล้วก็มีเรือลำที่สามเนี่ยวนไปวนมาขึ้นวนอยู่กับบอร์ดเนี่ยโอ้แล้วก็บอกโอ้ยพี่น้ำนิ่งเลยน้ำนิ่งเลยน้ำมันไม่นิ่งพวกมึงถามคำเดียวว่าทำเพื่ออะไรทำทำไมปะโถจะถึงอำเภอบางตะแขกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องแวะทานข้าวกันก่อนตอนนี้เรามาได้ประมาณครึ่งทางระยะเวลาตอนนี้ร่วม6ชั่วโมงตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งลงลมก็เริ่มนิ่งด้วยนะครับเหมือนจะเป็นใจให้เราทำภารกิจนี้สำเร็จไปทานข้าวกันก่อนครับกินข้าวเสร็จแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กำลังออเดอร์ทานกันต่อแล้วพักเบรกนะครับระยะทางผ่านไป20กิโลกับเวลาที่7ชั่วโมงครับกับระยะทาง20กิโลในแม่น้ำแต่เราก็จะเดินทางต่อนะครับคุณผู้ชมเรามารอลุ้นกันว่าวันนี้เราจะทำได้อย่างที่เราตั้งใจกันไว้ไหมออกเดินทางต่อครับไปตอน
ี้4:30 น.นะครับพี่กิตก็กำลังจะเข้าตัวแม่กองแล้วเดือดมากนะครับโอ้นั่นมันอะไรกันล่ะพ่อหนุ่มนี่มาจากไหนกันเนี่ยมันคือสปอร์ตครับผมพายมาจากราชบุรีครับผมโอ้ยบ้าจริงระยะทางไกลขนาดนั้นป่านี้ไข่แกคงยุ่ยไปหมดแล้วเนี่ยใช่ครับโชคดีนะพ่อหนุ่มไข่ยุ่ยยุ่ยยุ่ยเนี่ยตอนนี้พี่กิตกำลังเข้าสู่แม่กลองนะครับแจ๋วเลยใกล้ถึงแล้วฮะอีกไม่กี่กิโลเองใกล้ถึงแล้วนะฮะพี่กิตตอนนี้ถึงไทยแล้วไปเลยสะพานพระราม2นะนะมันคือถ้วยรางวัลของชีวิตผมสู้ๆนะครับคุณกิตนี่อีกนิดเดียวเราจะถึงแล้วนะฮะอีกไม่เกิน200เมตรนะฮะกิจจำฟรีสไตล์นะฮะด้านหน้านี่เป็นสะพานที่เรียกว่าอะไรอ่ะสมรีปักท่อนะฮะออกไปก็เป็นดอนหอยหลอดแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยปรบมือให้กับความสำเร็จของพี่กิตไปชกแล้วสักหน่อยคุณทำได้ยังไงนะแล้วบ้าบอรับคำท้าผมด้วยนะ
เป็นคนชอบความท้าทายทางน้ำเป็นยังไงเราอยากรู้เราอยากมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกอะไรรู้ไหมรู้สึกอะไรกลัวพี่ตายอ่ะนี่ท้าไปท้ามาคนตายเลยเพราะคำท้าผมก็ไม่โอเคนะแต่สุดยอดมากเลยแล้วผมรู้สึกเป็นห่วงพี่เพราะว่าในช่วงเช้าอ่ะน้ำมันเชี่ยวใช่พี่รู้สึกเหนื่อยไหมช่วงแรกช่วงเช้าเป็นช่วงที่ช่วงอุปสรรคสุดแล้วเพราะว่าลมมันก็โต้ด้วยเรากำลังพายทวนลมด้วยแล้วก็เราก็เจอกับปัญหาน้ำขึ้นใช่ซึ่งมันซัดเข้ามาหาเรานั่นหมายความว่าเราทวนน้ำตลอดประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงได้ผมไปถึงผมจอดรถปั๊บไปก่อนพี่นะใช่ครับจอดรถปั๊บผมร้องไม่ได้พายเลยถอยหลังแล้วอีกใจหนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องดีสิเพราะว่าตอนเช้าอ่ะทวนน้ำใช่ไหมตอนบ่ายเราพี่ต้องชิวเลยแล้วพี่กิบเป็นไงรู้สึกว่าระยะช่วงแรกเลยที่ไปถึงเป็นไงบ้างพี่เป็นช่วงที่เหนื่อยผมว่าประมาณร่วมเกือบ2ชั่วโมงโอ้โหที่เราพายแต่จริงๆระยะทางมันแค่3กิโลนะครับใช่มันแค่3กิโลแต่เราใช้เวลาไปแล้วถึง2ชั่วโมงด้วยกันเพราะว่าพายทวนน้ำน้ำมันทวนด้วยแล้วลมมันก็แรงมากขอขอบคุณร้าน MySpace ด้วยที่ให้ตั้งแต่วันที่เทสเรือวันที่เทสเรือเลยใช่วันที่เทสเรือเขาก็ให้ใช้สถานที่ด้วยนะครับต่อมาพี่ออกจากจุดนั้นไปเรื่อยๆแดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกแดดมันเริ่มออกครับคราวนี้มันเป็นอุปสรรคต่อมานั่นก็คือนอกจากลมทวนน้ำคราวนี้แดดเริ่มร้อนพี่คิดว่าช่วงไหนที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดในการพายสปอร์ตของพี่โค้ง SSSใช่เลยมันคือจุดพีคเลยครับโค้ง SSS มันจะเป็นช่วงที่ความกว้างของแม่น้ำกว้างมากกว้างมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเลยใช่มันกว้างมากครับแล้วมันโค้งมันเยอะมากเราไม่สามารถเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเป็นถนนคือเราตัดเลนเราตัดไม่ได้มันทำให้ระยะทางมันยืดมันเริ่มเกิดความท้อเพราะว่าเราพายมาทั้งวันด้วยคนที่ได้ประสบการณ์ลองจากผมนะก็คือคุณออฟทีดีคนที่เป็นคนติดตามผมตลอดระยะทางผมบอกเลยว่าผมไม่เหนื่อยแต่สิ่งที่ผมเกิดขึ้นคือผมเป็นห่วงพี่และผมพยายามซัพพอร์ตพี่กลัวเรือเร็วจะมาชนจริงๆน้องๆหนูๆไม่ควรทำตามเลยนะความโชคดีของเราวันนั้นนะครับคือเรือน้อยมากอ๋อไม่เจอเรือเลยมีเรือไม่กี่ลำหรอกใช่ที่วนไปวนมามันเป็นอุปสรรคของพี่ใช่ไหมใช่ครับและไอ้เรือใหญ่ใช่ไหมเรือเล็กเรานี่แหละครับผม วนไปวนมามันไม่มีคลื่นมันก็ขับวนไปให้มันเป็นคลื่นไปอีกระยะทางระหว่างการเดินทางของเราอะคิดว่ามันสวยงามมากเลยนะตลอดสองข้างฝั่งเราไม่เคยเห็นมุมนี้นะพี่เคยเห็นเปล่าไม่เคยครับ EP ที่เราไปเรียนที่กาญจนบุรีครับคือเราถูกส่งไปใน EP ก่อนหน้านี้เพื่อไปศึกษาเรื่องการพายเบื้องต้นเพราะว่าเราต้องกลับมาทำภารกิจนี้มันยังไม่ทันได้เห็นอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่กาญจนบุรีจะเป็นต้นไม้ราชบุรีจะมีทั้งบ้านเรือนบ้านเรือนวัดวัดเยอะมากนะครับเราผ่านไปทั้งหมดกี่วัดนะพี่20วัดผมนี่แบบว่าพายไปอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไปดูถ้าชมเดี๋ยวจะเห็นว่าวัดเยอะจริงๆแล้วแต่ละวัดสวยงามมากบางวัดไม่เคยรู้จักเลยเฮ้ยมันมีวัดอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเพราะว่าคุณต้องไปทางน้ำคุณถึงจะเจอคือแบบมันสุดจริงๆอยากจะลองได้นะครับแต่ว่าต้องมีคนคอยดูแลแล้วก็คอยระมัดระวังสิ่งต่างๆให้ด้วยอย่างเช่นเรือเร็วเรือต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุทางน้ำต่างๆเนี่ยสำคัญมากเลยเอ้ยมึงเป็นใครนะเฮ้ยนี่เป็นโปรดิวเซอร์ลองนะฮะตอนพี่จะถึงแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคือก่อนจะถึงนะครับมันมีจุดที่ถอดใจมันมีจุดที่ถอดใจเราถามทีมงานที่อยู่ด้านข้างคือตะโกนถามแล้วเพราะว่าร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วคำว่ามันไม่ไหวครับคือร่างกายมันต่อต้านแล้วมันเจ็บมันปวดไปหมดทั้งตัวมันเริ่มแบบเราต้องเริ่มใช้ยาฉีดช่วยในการแบบให้มันหายเมื่อยเพราะว่าเราอยู่ในแอคชั่นซ้ำๆมานานจนแบบตอนที่เหลือสักประมาณสัก10โลได้มีความคิดในใจแวบมานะว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเลิกจะพอไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็คือแบบเรามองไปเราเจอทีมงานของ Uno Studio เราเจอโปรดิวเซอร์ที่แบบเฮ้ยเขายังไม่หมดเลยเขาแบบเขาพายเขาขับเรือแล้วกันตามเรามาเกือบ40กิโล10ชั่วโมงที่เขาอยู่กับเราเรามองไปเห็นตากล้องนะครับผมบอกคุณผู้ชมนะว่ากล้องที่ใช้วันนั้นน่ะมันหนักมากเพราะว่ามันต้องถ่ายจากระยะที่ค่อนข้างไกลนะพี่เขาก็เดินแบกไปตามจุดต่างๆแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆคนใช่อย่างเช่นผมอีดิเตอร์กราฟิกนะครับคือทุกคนทำงานกันหนักมากพี่โจ๊กพี่น็อตพี่แบงค์โหสุดยอดแล้วก็น้องโด้แล้วทีมงานโหบอสเราก็ไปดูใช่เขาซัพพอร์ตมากขอบคุณมากเลยนะฮะทุกคนครับทำให้คลิปเนี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำภารกิจและการถ่ายทำด้วยลองติดตามพี่กิจละกันว่าครั้งหน้าจะไปทำอะไรสนุกๆหรือว่าจะรับคำท้าผมอะไรถ้าผมนึกออกหรือว่าทีมงานนึกออกเนี้ยก็จะบอกพี่ถ้านึกไม่ออกคอมเมนต์ดิคอมเมนต์เลยฮะถ้าคุณดูคลิปนี้ผมมั่นใจว่าคุณต้องคิดว่าผมก็ไม่ปกติถ้าคุณคิดว่าผมไม่ปกติคอมเมนต์มาเลยคิดว่าเจ๋งเดี๋ยวผมจัดให้ใช่ผมไม่กลัวอยู่แล้วผมคนบ้าครับใช่เพราะว่าต้องรับถือใจพี่กิจมากเลยผมเป็นห่วงมากๆแต่สุดท้ายแม่งจะถึงแล้วอ่ะประสบความสำเร็จแล้วอ่ะนี่คือ
ชาเลนจ์ผมสำเร็จชาเลนจ์พี่สำเร็จมันคอมพลีทได้คอมพลีทมันแบบมันแอบมีน้ำตาซึมนะโอ้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราซึ้งมันไม่ได้ซึ้งอะมันปื้มมันแบบมันเหมือนเข้าใจตอนที่พี่ตูนเดินพี่ตูนวิ่งอะแล้วแบบโอ้เขาทำได้อะคือแบบเราแบบเฮ้ยมันแบบผมเหนื่อยฝากติดตามพี่กิจแล้วกันว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆอะไรมาให้พวกเราชมกันแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ดีใจจะแย่แล้วนะฮะแล้วจะมีอะไรมันๆให้ดูกันอีกใช่ใช่เลยพี่กิจฝากหน่อยฮะก็สำหรับ EP นี้นะครับเราตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากจะส่งเป็นกำลังใจสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกมันท้อแท้ตัวผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้แต่ด้วยการดูแลด้วยการซัพพอร์ตรวมถึงการวางแผนหลายๆอย่างครับอย่าเพิ่งคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณอาจจะทำได้ก็ได้อย่าเพิ่งท้อนี่แบบเป็นคลิปแห่งการส่งกำลังใจที่ดีมากๆขอให้คุณสู้นะครับสุดท้ายคือไม่นะฮะไม่อะไรฮะผิวเนี่ยไม่ไปหมดเลยโอ้โหจะใช้คำว่าลอกคำว่าลอกแต่เพื่อความสุขของคุณผู้ชมเราจะให้เรายอมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะในอีพีต่อไปผมบอกเลยมันขยับขึ้นไปแล้วเจอกันฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์กันมานะฮะอยากฟังอะไรอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ Bono Studio นะครับแล้วคลิปหน้าไปมันด้วยกันแล้วเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ